ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2เมื่อช่วงที่แล้วเรานั้นก็ได้ผสมส่วนตัวแป้งแล้วก็เตรียมพักเอาไว้แล้วล่ะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำมัสมั่นเนื้อกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับระหว่างที่พักแป้งอันนี้จะมาทำมัสมั่นเนื้อค่ะอ่ะเทคนิคของคุณอยู่ตรงไหนความลับของมัสมั่นมัสมั่นวันนี้เราใช้เวลาทำเร็วเราไม่ได้เคี่ยวนานนี้เรายอมรับเลยเพราะว่ารสชาติเราถึงนะใช่เราอยากให้มันดูเป็นเหมือนซอสหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนื้อที่มีแบบเฟลเวอร์มากขึ้นคุณอาจจะเนื้อไปจี่ก่อนก็ได้หรือวันนี้เราอาจจะทำแบบใส่ลงไปแล้วผัดเลยง่ายๆเอาเป็นว่าใครๆก็ทำได้กับมัสมั่นสูตรนี้ที่สำคัญคือถึงเครื่องแน่นอนค่ะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับแบบง่ายๆเลยเราจะผัดตัวน้ำพริกแกงก่อนค่ะนะวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับนี่กดแบบนี้เลยตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับแล้วผักของเราเนี่ยนะคะด้วยความที่อย่างที่เราบอกวันนี้เราไม่ใช้เวลาในการเคี่ยวนานผักเราสุกหมดแล้วทั้งมันฝรั่งและแครอทเนี่ยนะคะต้มสุกปอกเปลือกหั่นเตาแบบนี้เลยแล้วก็ไปต้มเนาะอ่ะมาอ่ะจากนั้นก็นำพริกแกงมัสมั่นลงไปผัดในกระทะจนมีกลิ่นหอมครับหลังจากที่ตัวน้ำพริกแกงนะครับเริ่มเข้ากันดีแล้วนะฮะมีความหอมๆแบบนี้เราก็จะใส่นี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับพกคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดๆจริงๆไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเลยค่อยๆผัดเข้าไปพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมป่ะว่าเราต้องใส่ไปขยักมันก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถือบอยทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านผมเชื่อว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแล้วเนื้อวัววันนี้เราคุณภาพดีไม่จำเป็นจะต้องไปโดนความร้อนนานแบบนี้นุ่มเลยเนี่ยมันติดแบบนี้แบบกัดเข้าปุ๊บนี่วากิวนะนี่วากิวนะกิวยัวเฮดเหรอเนี่ยอ่ะใส่เนื้อวัวลงไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยแครอทครับแล้วก็มันฝรั่งนะครับอ่ะอันนี้นะครับระหว่างที่เรารอเนื้อสุกนะฮะเพิ่มเครื่องเทศนิดนึงนะครับอันนี้อบเชยแล้วก็ดอกใบกักนะครับคนสิหนูคนใครชนะนะเนี่ยวันนี้แล้วครับสังเกตดูเนื้อของเราเริ่มได้ที่แล้วนะโอ้โหแบบนี้ต้องปรุงรสนะฮะเราจะปรุงรสนะครับมัสมั่นเนี่ยผมชอบแบบหวานนิดๆนะฮะดังนั้นในวันนี้เราเลือกใช้นี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติสมมติเราใส่2ช้อนถ้าเป็นไลท์ชูการ์เราใส่แค่ช้อนเดียวพออะไรอ่ะช่วยจับทำเองครับเราเทยังไงเทใส่ช้อนนี่ไงนี่ไงเก่งเก่งมากเก่งมากโอเคครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวมัสมั่นนะครับจะต้องมีอันนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับปกติจะทำมัสมั่นนี่ต้องมาขยำมะขามเปียกก้อนๆนะอันนี้แค่ตัดซองแล้วก็บีบได้เลยนี่เข้มข้นเท่ากันทุกซองเปรี้ยวแน่นอนอร่อยจริงๆเรามีรสหวานและรสเปรี้ยวแล้วนะฮะหอมพริกแกงแบบนี้ขาดนิดนึงเราจะเติมตัวน้ำปลานะครับใส่รสเค็มเข้าไปจากนั้นจะเปิดไฟอ่อนๆระหว่างรอยอร์กเชียร์ของเราโอเคนะเราย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำยอร์กเชียร์กันช่วงหน้าครับกับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกับขั้นตอนของการทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งว่าจะมีความน่าทานมากแค่ไหนช่วงหน้านะครับผักทิ้งไว้แบบนี้นะคะมาแบบนี้เลยโอ้เขายุบเร็วเลยนะยุบเร็วมากยุบเร็วมากโอ้สีเราแบบผู้ดีมากสีเราสวยไหมได้แบบนี้ปุ๊บก็สามารถวางใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหร้อนๆเลยนะฮะวันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มสะเต๊ะจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสถั่วลิสงคั่วบดละเอียดคนส่วนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยผงสเต๊ะและกะทิคนผสมให้เข้ากัน
จากนั้นทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำขนมปังไก่สเต๊ะใส่ในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักน้ำจิ้มสเต๊ะใส่ภาชนะตามด้วยวางขนมปังไก่สเต๊ะและจัดรับประทานกับน้ำจิ้มอาจาร์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมรู้ใช่กลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968